สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะก็วันนี้เคสของคุณนุ้ยก็คือมา follow up หลังฉีดไป1เดือนนะคะเคสของคุณนุ้ยครั้งแรกก็คือมาปรึกษาปัญหาเรื่องปรับรูปหน้าค่ะหมอเรื่องการฉีดโบท็อกซ์ค่ะเพราะว่าคุณนุ้ยมีปัญหาเรื่องกรามสองข้างนะคะหลังฉีดไปก็คือกรามลงดีค่ะรูปหน้าได้รูปดีค่ะหลังจากฉีดโบท็อกซ์นะคะของคุณนุ้ยก็ได้รูปหน้าดีค่ะแนะนำให้ฉีดทุก 4-6 เดือนค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติสาวๆคนไหนสนใจเรื่องการปรับรูปหน้านะคะก็สามารถมาปรึกษาหมอได้ที่ชัมเมอร์ทุกสาขาค่ะค่ะชื่อนิภวัฒน์กาลเกตนะคะชื่อเล่นนุ้ยอาชีพก็นักธุรกิจนะคะเอาวันนี้มาติดตามผลนะคะหลังจากที่ฉีดโบท็อกซ์ไปแล้ว1เดือนนะคะจากปกติเนี่ยที่ตัวเองเป็นคนจอบหน้าค่อนข้างจะใหญ่นะคะมีกรามจากประมาณเดือนนึงก็สังเกตผลของการที่ฉีดโบท็อกซ์เนี่ยมันจะทำให้แบบหน้าดูกระชับขึ้นเรียวขึ้นแล้วก็กรามเล็กลงก็มีความประทับใจในเรื่องของการบริการนะคะแล้วก็คิดว่าในเรื่องของการให้คำปรึกษารายละเอียดในเรื่องของการบริการตั้งแต่ต้นจนถึงจนจบนะคะว่าอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้รู้สึกว่ามั่นใจ